ที่ประชุมก็เข้าใจตรงกันตั้งแต่ต้นนะครับว่าเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวเรื่องของการคบหาสมาคมในหมู่นักการเมืองหรือในหมู่คนที่เคยร่วมงานกันมาเป็นเรื่องปกติซึ่งรวมไปถึงการที่จะมีการต้อนรับทานข้าวทานน้ำกินกาแฟหรือจะเล่นกีฬานะครับหรืออะไรทำนองนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับกรณีทั้งหลายเนี่ยที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบกันมาทั้งหมดในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีกรณีของ2ท่านนี้เท่านั้นที่ไปปรากฏตัวอยู่ในระหว่างการทำกิจกรรมของพรรคการเมืองอื่นโดยในกรณีหนึ่งก็จะเป็นที่บ้านพักนะครับของท่านด้วยก็คือกรณีของคุณถาวรเรื่องนี้เนี่ยผมตั้งแต่ทราบเรื่องข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อสาธารณะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะเห็นว่าประการที่หนึ่งเนี่ยการเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ในลักษณะนั้นมันก่อให้เกิดความสับสนได้ทั้งความสับสนในหมู่สมาชิกก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับเพราะสมาชิกก็จะรู้จักท่านเหล่านี้เป็นอย่างดีก็จะมีความสงสัยว่าเหตุใดจึงไปอยู่ในเหตุการณ์ที่มีการทำกิจกรรมพักการเมืองอยู่ประการที่สองเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดก็พึงที่จะต้องทำงานทุ่มเทให้การสนับสนุนพรรคการเมืองนั้นนะครับการที่จะไปอยู่ในกิจกรรมของพรรคการเมืองอื่นซึ่งเป็นลักษณะที่จะกระทบกับการแข่งขันของพรรคประชาธิปัตย์โดยตรงย่อมที่จะทำให้เกิดไม่ใช่แค่ความสับสนในหมู่สมาชิกแต่จะเกิดความสับสนในหมู่ประชาชนทั่วไปด้วยว่าจุดยืนแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรผมจึงได้ขอให้รองหัวหน้าภาคนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่ภาคใต้ก็คือคุณนิพิษได้รวบรวมข้อเท็จจริงมาแล้วก็เมื่อตรวจสอบพบว่ามีเฉพาะ2กรณีนี้นะครับที่เป็นเรื่องของการที่มีสมาชิกของเราอยู่ในเหตุการณ์การทำกิจกรรมของพรรคการเมืองอื่นนะครับก็ได้ยืนยันกันชัดเจนว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมคุณนิพิษเองก็ได้มีการสื่อสารกับคุณถาวรแล้วก็วันนี้ก็จึงให้ผมได้มีโอกาสพบปะกับคุณถาวรด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันผมก็ได้มีการพูดโทรศัพท์กับคุณวิทยาผมก็ได้อธิบายให้ทั้งสองท่านทราบตามแนวทางที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีจุดยืนที่ชัดเจนที่เป็นตัวของตัวเองไม่มีแนวความคิดที่จะไปใช้คำง่ายๆที่สุดก็คือหัวกับพรรคการเมืองใดเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำใดๆที่จะทำให้เกิดความสับสนไขว้เขวหรือไม่มั่นใจตรงนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำทั้งสองท่านก็คือคุณถาวรและคุณวิทยาก็ได้ยอมรับในส่วนของข้อเท็จจริงก็คือตามที่เป็นเรื่องที่ปรากฏต่อไปต่อสาธารณะอยู่แล้วว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงและก็ได้ยอมรับสิ่งที่ผมได้บอกไปว่าเป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์และเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่พื้นฐานหรือแนวปฏิบัติพื้นฐานของสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ยอมรับในส่วนนี้แล้วก็ยืนยันว่าสมควรที่จะให้ทุกๆคนมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในการที่จะไม่ให้เกิดความสับสนในลักษณะนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยผมก็ได้นำเอาเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคก็ยืนยันจุดยืนของพรรคและแนวทางที่ผมได้ปฏิบัติในฐานะที่เป็นผู้บริหารพรรคซึ่งจะต้องมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติของสมาชิกนะครับแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่บุคคลทั้งสอง
ได้แสดงออกว่าเห็นพ้องกับแนวทางของท่านยิ่งขึ้นก็ได้มีมตินะครับว่ากรณีของการที่จะมีสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ไปกระทำการใดๆในลักษณะที่เป็นการร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองอื่นกระทบต่อการแข่งขันของพรรคประชาธิปัตย์หากเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตก็จะมีการดำเนินการตามข้อบังคับในเรื่องของการลงโทษโดยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเป็นบุคคลที่อยู่ในข่ายที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็จะไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ถ้ามีพฤติกรรมที่ร้ายแรงเข้าข่ายตามข้อบังคับก็อาจจะถึงจุดที่มีการขับออกจากสมาชิกภาพตรงนี้จึงเป็นมติของคณะกรรมการบริหารพรรคไปแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่สมาชิกพรรคทุกคนจะต้องยึดถือจากนี้ไปนะครับนี่คือแนวทางที่ได้มีการประชุมกันในวันนี้เราก็ถือว่าเรื่องนี้ก็จบลงนะครับพรรคได้ยืนยันจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับว่าเราไม่มีแนวความคิดที่จะไปหัวกับใครนะครับและสมาชิกก็ต้องยึดแนวปฏิบัติและมติของคณะกรรมการบริหารพรรคจากนี้ไปอย่างเคร่งครัดนี่อย่างกรณีของคุณถาวรและก็คุณวิทยาที่เกิดขึ้นแล้วนะคะจะมีบทลงโทษยังไงคือเมื่อทั้งสองได้ยอมรับนะครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำแล้วก็ยอมรับว่าอาจจะไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างที่ควรนะครับคณะกรรมการบริหารพรรคก็ได้พิจารณาจากรายงานตรงนี้ก็เห็นว่าการทำความเข้าใจเช่นนี้แล้วก็การที่บุคคลทั้งสองพร้อมที่จะมาสนับสนุนมติและก็แนวทางของคณะกรรมการของพรรคอย่างนี้นะครับเราก็เดินหน้าต่อไปคือไม่มีการท่านกรรมการสอบถือว่ายุติจบไปแล้วใช่ไหมก็ไม่ต้องมีเพราะว่าข้อที่จริงก็ชัดนะครับการวินิจฉัยว่าอะไรสมควรไม่สมควรก็ชัดผู้ที่เกี่ยวข้องก็ยอมรับตรงกันหมดนะครับก็เป็นข้อยุติอย่างนี้